สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการกดคีย์ลัดใน Top Solid 7นะครับโดยคีย์ลัดที่จะสอนวันนี้จะเป็นคีย์ลัดสำหรับการดู View Top Font Size นะครับผมจะเป็นสแตนดาร์ดที่โปรแกรมเซตมาให้แล้วโดยปกติเนี่ยเราจะต้องมากดที่ตัวคาเมร่านะครับการกดคีย์ลัดของฟอนต์เนี่ยจะเป็น Control Shift F นะครับผมท็อปจะเป็น Control Shift T ไซด์ด้าน R เนี่ยจะเป็น Control Shift R และไซด์ด้าน L จะเป็น Control Shift L นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะสอนคือการค้นหางานที่เราอาจจะซูมเอาออกไปไกลๆโดยที่เราไม่ต้องซูมอินแบบเลื่อนเมาส์นะครับโดยการกดที่Zoom to Fit นะครับผมซึ่งการกด Zoom to Fit เนี่ยสามารถกดคีย์ลัดได้เช่นกันครับคือการกด Control Shift Z นะครับผมอันนี้คือสามารถลด CT ในการทำงานได้ครับกดง่ายๆเลยยังไงลองไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ